สดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูบิมค่ะและน้องค่ะวันนี้คือรายการอะไรเอ่ยรายการนี้นะคะก็คือรายการซาร์ดี้ปทุมชาแนลเอพิโซดนี่เอพิโซด2แล้วนั่นเองนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนและวิธีการล้างมือที่ถูกทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปทำความสะอาดมือล้างมือที่ถูกวิธีนะคะเราต้องรู้จักกับฝ่ามือของเราก่อนฝ่ามือของเราเนี่ยก็จะอยู่ด้านนี้นะคะเป็นขาวๆนั่นเองแล้วก็หลังมือค่ะเห็นมั้ยคะทีนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือหัวแม่มือของเรานั่นเองค่ะหรือเราเรียกอย่างว่าอะไรคะนิ้วโป้งถูกต้องค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูบีมและครูน้ำไม่ได้มากันแค่2คนแน่นอนเรามีคุณครูท่านอื่นอีกด้วยเด็กๆไปพบกับคุณครูท่านต่อไปได้เลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะครูเตยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะโดยเราจะมีอุปกรณ์ดังนี้ก็คือถุงมือนะคะถุงมือจะใช้แทนมือของเรานะคะแล้วก็สีโปสเตอร์นี้จะใช้แทนสบู่ล้างมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างมือที่ถูกต้องกันเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็คือเราจะแทนสีโปสเตอร์เป็นเจลล้างมืออันนี้คือเจลล้างมือนี่เราจะเทเจลล้างมือลงบนฝ่ามือนั่นก็คือสีโปสเตอร์สีแดงของเรานั่นเองนะคะขั้นตอนแรกเอาฝ่ามือมาถูกันฝ่ามือมาถูกันเห็นไหมคะสบู่ก็จะทั่วฝ่ามือของเราเอาฝ่ามือมาถูกัน1 2 3 4 5 6 7 8นับด้วยต่อไปขั้นตอนที่2นะคะเอาฝ่ามือถูหลังมือถูไว้ทั่วเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้นับไปด้วยเอาเยอะๆเลยต่อไปขั้นตอนที่3เอาฝ่ามือมาถูกันฝ่ามือมาถูกันเห็นไหมคะสีโปสเตอร์นะคะหรือสบู่เจลล้างมือของเราเนี่ยก็เริ่มจะทั่วที่มือของเราแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนที่4ค่ะหลังมือถูฝ่ามือหลังมือถูฝ่ามือตรงซอกเล็บตรงนี้นะคะก็จะเริ่มทั่วไปด้วยสบู่แล้วนั่นเองนะคะถูนิ้วหัวแม่มือรอบฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือรอบฝ่ามือเห็นไหมคะนิ้วโป้งของเราก็จะเต็มไปด้วยสีโปสเตอร์แล้วนั่นเองค่ะต่อไปขั้นตอนที่6ค่ะเอาปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือเอาปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือเห็นไหมตรงฝ่ามือของเราก็จะเต็มไปด้วยสีโปสเตอร์แล้วนั่นเองต่อไปขั้นตอนที่7ขั้นตอนสุดท้ายถูวนรอบๆข้ามือถูวนรอบๆข้ามือว้าวเห็นไหมคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราล้างสบู่ฆ่าเชื้อเนี่ยที่ด้วยกับที่มือเราเนี่ยนะคะด้วย7ขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถล้างมือและล้างเชื้อโรคออกไปได้ทั้งหมดมือเลยค่ะ